This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การตั้งคันถ้าเราได้รับแคลเสียมไม่เพียงพอมีโอกาสที่จะเป็นกระดูกพรุนได้ไหมสำหรับคุณแม่นะฮะโอกาสเป็นกระดูกพรุนคงจะยากเราต้องไปบริโภคอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเลยไหมไม่จำเป็นเราอย่าให้น้ำหนักขึ้นเกิน11กิโลนะครับตามปกติ แล้วก็กรุณาไปฝากคันทุกครั้งที่ไปฝากคันเราก็จะได้ยาบำรุงเลือดบวกกับแคลเซียมเพราะฉะนั้นหมอกระดูกอย่างเราไม่กังวลเลยเรื่องของแคลเซียมของคุณแม่แล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งคือการุณาเป็นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงอายุที่ไม่แก่จนเกินไป <c oughs> เพื่อลดความเสี่ยงกับต, <c oughs> ตัวเองและกับลูกด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของหญิงตั้งครรภ์กับโรคกระดูกนะคะได้ยินกันมาบ่อยๆเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยนะหรือใครที่กำลังะจะมีน้องเนี่ยจะต้องดูแ,แลนะดื่มนมดื่มหาแคลอะไรเนี้ยมาเติมแคลเซียมให้กระดูกนะเพราะว่าได้ยินมาตลอดเลยว่าลูกจะเอา กระดูกของลอมไปด้วยอันนี้จริงหรือไม่นะเดี๋ยวคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีค่ะครับสวัสดีครับอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงไหมที่พอเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจาเป็นที่จะต้องเสริมแคลเซียมก็ไปเยอะๆเพราะว่าพอคลอดแล้วลูกก็จะเอาแคลเซียมของเราไปด้วยจริงๆแล้วมันก็มันก็มีผลนะเพราะว่าคือการเชื่อมต่อของแม่กับลูกเนี่ยมันก็มีเรื่องของ แคลเซียมของคุณแม่เนี่ยที่จะต้องถูกถ่ายเทให้ลูกใช่ไหมฮะ,ะปกติแล้วปริมาณแคลเซียมคนเราเนี่ยต่อวันเนี่ยมันควรที่จะต้องอได้รับประมาณสัก 800- ร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเนาะแต่ว่าในของคุณแม่เนี่ยมันต้องประมาณ1,200มิลลิกรัมนะครับซึ่งก็จะมากกว่าคนปกตินิดหน่อยนะครับถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีเพราะมันต้องมีการแบ่งไปให้ลูกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าในคุณแม่เนี่ยหรือคนตั้งครรภ์นเนี่ยในเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะความจริงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็มีความต้องการในการบริโภคของเขาอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะเห็นว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยบางทีกินมากกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำนะฮะน้ําหนักปกติแล้วเนี่ยหญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิน11บกิโลตามทฤษฎีนะก็คือ3เดือนแรกเนี่ยห้ากิโลสเดือนหลัง สเดือนถัดมา5้ากิโลสามเดือนสุดท้ายเนี่ยหนกิโละนะโดยหลักการไม่ควรเกิน11บกิโลนะครับแต่ส่วนใหญ่สังเกตดิพอตั้งคันทีไรนะขึ้นกันที20ีิบอย่างเงี้ยนะเอากับคืนแทบจะไม่ได้ะนะครับเปริมาณอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราเราบริโภคอาหารที่เช่นนมอะไรพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่พอเราคุณแม่ที่เขาตั้งคันเนี่ย <_ jeu> เขาก็จะมีคนซื้ออาหารบำรุงมาให้อยู่แล้ว <país S 1> พอซื้ออาหารบำรุงมาให้เช่นนมเนี่ยโอ้โหกินกันจน,จนกินจนอ้วนเลยอ่ะนะบางทีมันเกินด้วยซ้ำ <Ki. S 1> นะแต่ก็ให้คุณแม่ส่วนใหญ่รู้แล้วกันว่าสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยควรที่จะต้องมีปริมาณแคลเซียมเนี่ยประมาณสักเกิน1,200ม mm. ิลลิกรัมแค่นั้นเองนะครับถามว่าสัมพันธ์ไหมก็สัมพันธ์แต่ว่าสําคัญมากไหมก็ไม่ได้สัมพันธ์มากนะครับนะในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะโรคอื่นๆเนี่ย มันพบได้บ่อยกว่าโรคก,กระดูกพุนซะอีกนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเออหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกินพวกยาบํารุงใช่ไหม<ช>ยาบํารุงพวกนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไปเสริมแคลเซียมมากนะที่เรากังวลเรื่องเรื่องของแม่จริงๆเนี่ยคือเรื่องของภาวะซีดอ่าคือภาวะเม็ดเลือดที่มันจะต่ําลงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตว่าพอเวลา,เาแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยนะไปพบแพทย์ สูตรนลรีแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยก็มักที่จะได้พวกายาบำรุงเลือดใช่ไหมที่เราเคยได้ยินแล้วก็มีการบริโภคแคลเซียมก็มีแค่นั้นส่วนวิตามินดีก็ไม่ค่อยคือต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่เรากินอะไรไม่ค่อยได้ถูกไหมยาบำรุงบางชนิดเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมีความเสี่ยงกับลูกก็มีอมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเลือกบริโภคนิดนึงนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ พบแพทย์อยู่แล้วนะจริงๆปกติพอเราเราตั้งคันเนี่ยเราต้องพบแพทย์ทุกเดือนทุกสองเดือนถูกไหมในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยอาจจะทุก2เดือนแล้วก็ในช่วง3เดือนกลางเนี่ยก็จะประมาณสักทุกเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้ๆข้อดก็จะต้องเป็นอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปคลอดได้ซึ่งคุณหมอเขาจะให้ยาบำรุงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอนามงอนามัยนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการให้ทั้งแคลเซียมแล้วก็ทั้งยาบำรุงเลือดอยู่แล้วฟังดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป ไม่ค่อยมีอะไรกับคุณแม่นะครับคุณแม่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นนะ่นะก็จะเป็นอาการปวดหลังซะมากกว่าคุณแม่เนี่ปวดหลังเยอะนะออยิงตั้งคันเนี่ยมาเจอเราบ่อยมากนะด้วยอาการปวดหลังเพราะว่าคนปกติเนี่ยบอดี้คนเราเนี่ยมันเดินตรงใช่ไหมพอมันมีอะไรมาถ่วงด้านหน้าเนี่ยนะเราก็ต้องแอ,งอ,งอนหลังตลอดก็เท่ากับว่าเขาเดินแอนหลังตลอดเวลาทีนี้คนก็จะกังวลไงคือคนก็ถึงพูดเรื่องของกระดูกพรุนไงเพราะอะไร พะเวลาเราเห็นคนแก่ๆเขาเดินเนี่ยแล้วเดินหลังคอมแล้วปวดหลังตลอดเวลาเราก็บอกอะไรเนี่ยระวังเนี่ยเนี่ยเป็นกระดูกพุนหรือเปล่าไปเช็คด้วยใช่ไหมฮะแต่พอเราเห็นผู้หญิงตั้งคันคเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยลูกมันขโมยแคลเซียมไปหมดเลยเป็นกระดูกพุนแล้วก็เลยปวดหลังหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะส่วนใหญ่พวกคุณแม่เนี่ยที่เขาปวดกันจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาปวดหลังเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบซะมากกว่าเพราะว่าบาลานซ์ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ดียิ่งถ้าเกิด <c oughs> ท้องใหญ่ๆใ, <c oughs> ใช่เริ่ม<ช>อายุคันมากขึ้นเรื่อยๆ<ช> <นะ S 1> ห่าอ,อันนี้ก็จะมีปัญหาซึ่งสําหรับคนตั้งคันเนี่ยที่เราต้องพูดในวันนี้เนี่ยนะโรคของคนตั้งคันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนคนปกติ <c oughs> มันจะมียาที่กินไม่ได้อยู่เยอะมากนะอย่างสมมุติเราเนี่ยบนหลังพี่ทําไงพี่ก็ไปล้างไขาย,ยาซื้อยาแก้อักเสบยาไขากลกามเนื้อใช่ไหมแล้วก็พ่นสปงสเปย์อะไรไปนะเราอยากไปกายภาพกยาพกยภาพก็ทําได้ทุกอย่างเอาตัวซาวคอตแพคอะไรได้หมด แต่คนตั้งคันถ้าปวดหลังนะอย่าไปนึกถึงกระดูกพุนให้นึกถึงกล้ามเนื้ออักเสบเมื่อนึกถึงกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บอ่าเดี๋ยวคนตั้งคันฟังอยู่ก็จะบอกอ่าไปล้างไขยาดีกว่าไปซื้อ,อยากินออนะเราก็กินแคลเซียมอยู่แล้วนี่กระดูกไม่พูดหรอกงั้นเรารักษากล้ามเนื้ออักเสบไปไปซื้อ,อยากินอันนี้ต้องระวังยาแก้อ,อักเสบทุกชนิดเนี่ยนะฮะหมอกระดูกเราเนี่ยจะไม่สั่งให้คนไข้ค่ะนะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นคลาสที่อันตราย คือปกติการสั่งยาของอหมอเนี่ยที่สําหรับให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคลาส A B C D นะครับ A คือกินได้ปกติ B คือกินอย่างระวัง C ไม่กินจะดีกว่า D ห้ามกินนะแต่มันก็จะมีเกี่ยวข้องกับการศึกษานะว่า D เนี่ยอาจจะยังไม่มีการศึกษาชัดเจนนัก A เนี่ยมีการศึกษามาหมดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้น ยาอะไรที่เป็นเอนะง่ายๆพาราเซตามอลเนี่ยกินได้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินได้ะนะพวกยากแก้วัดอม็อกซิซิลินอะไรพวกนี้กินได<ช>้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกยากแก้แอักเสบเช่นไอบุพรเฟนอะไรพวกนี้หรือยากลุ่มของหมอกระดูกอ่ะหรือแม้กระทั่งยาไข้ก้ามเนื้อเนี่ยจริงๆยาไข้กา้ามเนื้อเนี่ยมันคือพาราเซตามอลบวกออเฟนาดีนนะซึ่งก็หมอสูบบางท่านก็บอกโอ้ยยาไข้ก้ามเนื้อกินได้แต่ถามว่าเราเป็นหมอกระดูกเองเราจ่ายไหมเราไม่จ่ายนะเพราะว่าอะไร อาการปวดหลังของคนที่ตั้งคันเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกเทมพอรัลลี่คือเป็นแค่ช่วงสั้นๆถูกไหมพราเด็กมันออกไปเขาหายปวดละถูกไหมล่ะช่างส่วนใหญ่สามเดือนแรกเนี่ย <c oughs> เขาไม่ค่อยปวดหรอกสามเดือนกลางอันนี้จะปวดเดยอะเพราะหนักมันขึ้นเร็วนะฮะแล้วท้องเนี่ยก็จะโตเร็วใช่ไหม <c oughs> ช่วงประมาณเด็กใกล้ๆขอดเนี่ยมันจะปวดหลังมากนะทีนี้คุณแม่พอมาปรึกษาเราเนี่ยเราทําไงยาก็ไม่ได้ มาเจอหมอไม่รู้ทําอะไรหมอบอกให้แต่สเปรย์หรือยาทาค่ะงั้นอยู่บ้านดีกว่าไม่ไปดีกว่าเขาก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการทํากายภาพออืกายภาพเนี่ยก็ยากอีกนะเพราะอัลตราซาวด์ใช้ไม่ได้เ<อ>พราะมันมีเด็กไงใช่อ่าเพราะงะั้นต้องหลีกเลี่ยงในการใช้อัลตราซาวด์ก็ต้องไปใช้พวกเลเซอร์แทนอ๋ออ่าเพราะงะั้นคืออันเนี้ยสำหรับคุณแม่นะฮะปัจจุบันเนี่ยถ้ามีปวดหลังเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการกายภาพทำพวก เอเลเซอร์ Laser, หรือไม่ก็เป็นประครบร้อนนะแต่ถามว่ามันหายไหมมันดีขึ้นไหมมันก็ดีช่วงหนึ่งแหละนะครับก็คุณแม่ก็อาจจะต้องมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสามครั้งนะฮะมาบ่อยๆนะแต่อีทุกวันเนี่ยคิดดูแค่ลําพังจะพาตัวเองมาก็ลําบากอยู่แล้วนะต้องมาโรงพยาบาลทุกวันแถมช่วงนี้ก็กลัวติดโควิดอีกเดี๋ยวก็ติดทั้งแม่ทั้งลูกอีกอันนี้ลําบากนะฮะเพราะงั้นคือถามว่าคุณแม่ถ้าปวดหลังต้องทํำยังไงอันนี้คือบอกได้เลยว่าลําบาก เพราะว่ามาเจอหมอกระดูอย่างเราเนี่ยเราเราใส่หัวทุกทีนะคืออิชูนี้เป็นอิชูที่พอเลาเราเจอคนไข้ทีไรเนี่ยเราก็ต้องแบบโอ้คุณแม่เอ้ยมาปวดหลังเลยตอนนี้เออซึ่งแม่ก็บอกโทษนะฮะขอหยาบนิดนึงกูก็ไม่ได้อยากปวดมันเป็นภาวะที่เออเป็นกันทุกคนนะใช่ใช่ทีนี้คนที่ตั้งคทางแก้นะคุณแม่แนะนําก็คือเราก็อาจจะต้องพยายามอย่าเดินเยอะนะพยายามนั่ง เก้าอ e ี้ตลอดเวลาที่มันมีตัวซัพพอร์ตอะนะ<ช>เพื่อให้น้าหนักมันไม่ได้โไปว้านหน้าทําให้กล้ามเนื้อคือทายังไงก็ได้ที่พักกล้ามเนื้อหลังอ่ะนะส่วนการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังคือจริงมันมีการศึกษานะฮะเรื่องของการออกกําลังกายในผู้หญิงตั้งครรภ์นนะ,ะปรากฏ<ช>ว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยจะมีอาการปวดน้อยกว่าคนที่ไม่ออกนะอ่าบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมีเด็กแล้วเราออกกําลังกายได้ไหมอ่าซึ่งเขาก็จะกลัวว่าเอ้ย e เดี๋ยวจะทงจะแท้งอะไรอย่างงี้นะคือเด็กเนี่ยมันไม่ได้แทงง่ายๆหรอก นะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายตามโปรแกรมเรื่องของการออกอย่างเช่นโยคะเนี่ยบางท่าก็ยังทําได้นะถ้ามันไม่ใช่ท่าที่แบบโอ้โหโห,โหดมากาเกินไป <ฮะ S 1> การยืดเส้น stretching เนี่ยก็ยังช่วยอยู่นะฮะค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าแหมเราก็อยู่บ้านเราก็ทําหมดแล้วอะกายภาพแล้วนะทำเองหมดแล้วไม่ดีขึ้นก็เนี่ยไปทาเลเซอร์หรือใช้เป็นพวกบางแผ่นร้อนที่โรงพยาบาลมันก็จะดีขึ้นอืมแต่ก็เห็นนะบางทีเห็นบางคุณแม่บางท่านเนี่ยก็ ชิวๆนะดูเหมือนไม่ได้ไม่มีอาการ,าการปวดอะ,อะไรเลยอเอออันนี้มันแล้วแต่คนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไงคุณแม่บางท่านเนี่ยน้ำหนักขึ้นยี่สิบโลบางท่านเนี่ยก็น้ำหนักขึ้นแค่ประมาณสิบกิโลบางคนเนี่ยเจ็ดแปดกิโลก็มีค่ะนะครับบางคนเนี่ยไปคลอดเนี่ยไม่รู้เลยยิ่งยิ่งอายุน้อยเนี่ยนะยิ่งไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ย สังเกตว่าคนมีลูกทุกประเทศอ่ะทั่วโลกนะสังเกตว่าคนมีลูกเนี่ยอายุมันขยบขึ้นถูกไหมอายุจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนมันจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะเขาให้มีลูกกันประมาณสักยี่สิบเนี่ยกําลังดีค่ะถูกไหมอ่าคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างย่าผมเนี่ยนะสิบสี่เขามีลูกแล้วนะอ๋อใช่สมัยก่อนอ่ามีลูกเร็วคือไอ้สิบสี่เนี่ยสมัยนี้มันก็เร็วเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าการดูแลตัวเองมันยังทําไม่ได้ค่ะถูกไหมเพราะงั้นจริงๆผู้หญิงเนี่ยเขาให้มีลูก ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนก็คือมีลูกได้แล้วถูกไหมล่ะค่ะ,ะซึ่งยิ่งมีลูกเด็กเท่าไหร่อาการทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยจะยิ่งน้อยเท่านั้นจากประสบการณ์ที่เป็นหมอกระดูกมาเนี่ยนะอาการปวดกล้ามเนื้อหลังเอย่ยปวดข้อมือนะชามือสิ่งพวกเนี้ยมันไปเกิดกับคุณแม่วัยแก่ทั้งนั้นอายู่มากๆแล้วมาตัครรภ์นนะถามว่ามากเนี่ยคุณแม่วัยแก่เนี่ยคือเมื่อไหร่ก็คือ ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีนะครับทำไมเลยถึงว่าเรียกว่าแม่วัยแก่คือจริงๆเป็นแม่วัยที่ไม่ควรที่จะเป็นแม่แล้วอันนี้อาจจะพูดแรงไปนะเราเองก็ไม่ใช่หมอสูนะอ่าแต่ว่าในความในความคิดของผมเองเนี่ยนะผมว่าถ้าอายุเกินส5มสิบห้าปีเนี่ยโอกาสเป็นดาวซินโดรมเนี่ยของเด็กเนี่ยมันสูงเมื่ออกาสเป็นดาวซินโดรมของเด็กมันสูงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะไหมที่จะมีลูก เพราะว่ามีลูกแล้วมีความเสี่ยงแล้วไงถูกไหมถามว่าถ้าในเด็กเเนี่ยมีลูกแล้วทําไมถึงไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมร่างกายเขาพร้อมกล้ามเนื้อเขาพร้อมเส้นเอ็นเขาพร้อมแล้วรวมถึงไขมันมันก็น้อยลงเนี่ยพี่เป็นผู้หญิงเองเนี่ยนะพี่จะต้องรู้ดีว่าผู้หญิงนะพอเกินสามสิบไปอ่ะสามสิบในยังแจ๋วถูกต้องมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะร่างกายผู้หญิงเนี่ยจนกระทั่งั้งถึงสามสิบปีพะ สามสิบยังแจ๋วเพราะเลยสามสี่ยังแจ๋วปุ๊บสามเอ็ดสามสองก็เริ่มค่อยๆซึมซึมซึมซ,มซึมลงเหมือนตกเหวถูกไหมสไลด์ลงมาเลยสไลด์ลงเลยแล้วก็สังเกตนะท้องแขนผู้หญิงจะเริ่มมีหลังสามสิบนี่แหละใช่ยังงงว่ามายัางไงก่อนหน้านี้นะโอโหพลิ้วแขนเล็กกระจิ้วเดียวท้องแขนเนี่ยหลังสามสิบจะเริ่มมาแปลว่าอะไรแปลว่าแฟตเนี่ยหรือไขมันเนี่ยม,มันเริ่มมาจับในที่ที่มันไม่ควรจะมาถูกไหม คือพอสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างข้อมือทําไมคนผู้หญิงตั้งครันถึงได้มีอาการชามือได้บ่อยๆพูดจริงนะฮะผมเจอคนไข้ที่ตั้งครันตอนเด็กเนี่ยประมาณสักอายุ20-25ปีนะในปัจจุบันน้อยมากนะจริงน้อยมากเพอยี่สิบถึงยี่สิปีเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครตั้งคันหรอกเดี๋ยวนี้นะแต่เมื่อเจอปุ๊บเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะคือเขาจะมาด้วยแบบอ๋อไม่มีอะไรมาตรวจประจํา เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยเราถามเบอมีชามือไหมที่คนตั้งครันส่วนใหญ่นะจะต้องมีอาการแบบปวดชาตรงบริเวณมือใช่ไหมฮะหัวแม่มือลงไปถึงนิ้วกลางทั้งสองด้านหรือด้านเดียวส่วนใหญ่เป็นตอนนอนอ่าเขาเรียกพังผืดทับเส้นประสาทอ่าหรือมีอาการเจ็บเส้นเอ็นบ้างไหมเออพอเวลาเดินไปเดินมาเงี้ยพวกเขาเรียกเดือกแหวงก็คือเจ็บเส้นเอ็นข้อมืออพวกผู้หญิงที่อายุน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกิดกับ ผู้หญิงที่อายุเยอะนะผู้หญิงอายุเยอะนี่มาครบอามาอะไรบ้างนะบางทีถ้าเจอตั้งแต่สามห้าถึงสี่ิปีนะฮะก็จะมีหนึ่งปวดหลังเนี่ยโอ้โหเป็นประจําเลยมาแน่นอนปวดเขา่า<อ>หลังก็มาเข่าก็เป็นเท้าะะด้วยไหมเท้าวบวมอ่าน้ําหนักเพิ่มมากเกินกว่าปกติ่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในวัยที่สร้างน้อยทําลายมาก ถูกไหมกักเก็บเยอะสร้างน้อยไม่สร้างละกล้ามเนื้ออะไรกระดงกระดูไม่สร้างแล้วทาลายมากคอยจะเสื่อมอย่างเดียวกักเก็บอย่างเดียวกักเก็บอย่างเดียวคือกักเก็บไขมันเข้าไปอยู่ตามซอกตามหลืบทุกอย่างนะะซึ่งอันนี้เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าคนสูงอายุคือสามสิบห้าสี่สิปีจะมีรูปไม่ได้นะมีได้แต่กลุ่มพวกเนี้ยถ้าคิดจะมีก็เตรียมตัวได้เลยฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะมีอาการปวดหลังนะแล้วก็ปวดเข่าขาบวมเดินไปไหนมาไหนนิดนึงก็ข้อเท้าก็บวมละเจ็บข้อเท้าพวกนี้เนี่ยบางทีมันเป็นบวมน้ําได้นะฮะอย่างบวมข้อเท้าเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นพวกเอ็นพลิกข้อเท้าเอ็นอักเสบอะไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะฮะคนท้องเนี่ยมันจะมีขาบวมได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องมาหาหมอกระดูกนะครับก็แค่เรายกขาพาดไว้ ยกขาสูงอ่ะส่วนใหญ่สังเกตขาบวมในคนท้องเนี่ยก็จะเป็นตอนเช้า,าพูยผิดเขาจะเป็นตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยเขาจะยุบเลยแห้งเลยนะฮะไม่บวมไม่อะไรเลยแต่พอตกเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะบวมเยอะอนะครับนะบเพราะงะั้นก็อันเนี้ยก็ให้พยายามยกขาสูงไว้ทั้งวันปวดเขา่าส่วนใหญ่เข่าเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากกระดูกพุนนะมันเกิดจากกระดูกที่เริ่มเสื่อมแตห่หักผู้หญิงเนี่ยมักจะมีกระดูกข้อสะบ้าที่มันเสื่อมอยู่แล้วในคนที่อายุเกิน30ปีแต่พอไปม,มีลูกตั้งครรภ์นเนี่ย พอเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยค่ะนะอาจจะโดนใจคนท้องนะคือสังเกตตัวเองดีๆว่าถ้าเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยมันจะมีอาการเสียวๆในเข่าตลอดเวลานะครับอันเนี้ยเป็นข้อเข่าข้อสะบ้าเสื่อมระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยมีอาการพอท้องปุ๊บมีอาการหมดอแล้วปัญหาคือหลังคลอดไปปุ๊บอ่ะมันไม่ค่อยหายไปด้วยไงมันอยู่กับเรามันอยู่กับเราไปยาวเลยคราวนี้ทําไมมันไม่ไปนะแล้วก็พังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ เส้นเอ็นปอกอักเสบะนะหรือปอกเส้นเอ็นอักเสบตามมาด้วยจุดเกาะเส้นเอ็นอักเสบคือเอาเป็นว่าเมื่อเราตั้งคันเนี่ยน้ำในตัวมันเยอะพอมันมีการบวมเนี่ยเส้นองค์เส้นเอ็นมันบวมง่ายเมื่อมันบวมง่ายมันจะเกิดอาการอักเสบง่ายะนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดการอักเสบง่ายแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปวดเมื่อยตามตัวไปหมดนี่ไงผมมาแยกโรคให้นะข้อเท้าเป็นเท้าบวมจากบวมน้ํา เข่าเป็นข้อสะบ้าอักเสบหรือข้อสะบ้าเสื่อมนะฮะข้อมือเป็นผังผืดและเส้นเอ็นอักเสบข้อศอกเป็นจุดเกาะเส้นเอ็นอักเสบนะฮะแต่แปลกอย่างหลังไม่ค่อยอไหลไม่ค่อยเป็นไหลเนี่ยคนไข้ท้องจะไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วก็จะไปเป็นอีกทีคือหลังคอเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะครับนะเขาจะปวดหลังง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบาลานมันไม่ค่อยดีอืนะทางแก้คืออะไรหนึ่งอย่าไปมีลูกตอนแก่มาก นะอีะเๆอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดละนะแต่บางคนมันเลือกไม่ได้ก็พยายามนะมันไม่มีอ่ะถ้าเลือกไม่ได้อันดับสองออกกาลังกายนะสามน้ำหนักอย่าให้มันขึ้นมากค่ะนะคือจําเลยนะฮะทั้งคอสเนี่ยในการมีลูกน้ําหนักไม่ควรขึ้นเกินสิบเอดกิโลถ้าเกินนั้นปุ๊บทุกอย่างมันจะบวมไปหมดก็กลัวเดี๋ยวลูกได้ไม่เต็มที่มันไม่ไปลูกไง มันไปแม่หมดลูกไม่ดมันฝังอยู่ในแม่หมดเนี่ยลูกบอกเอ้ยลูกยังไม่ได้กินเลยครับเอาง่ายๆพี่ว่าน้ําหนักตัวเด็กปกติกิโลเคยเจอสิบเอ็ดโลไหมไม่ไม่ก็สามพันอะคลอดมาปุ๊บก็สองพันห้าถึงสามพันห้าถูกไหมอะมีนอยู่ที่สามพันเด็กมันเอาไปแค่สามพันเองที่เหลืออยู่กับแม่อีกแปดกิโลเนี่ยอยู่กับแม่ถูกไหม มันเกินนะมันคืออะไรแปดกิโลนี่ก็ไม่ใช่เอาลงง่ายนะถ้าท้องแรกนี่ก็ง่ายหน่อยใช่ไหมฮะแล้วจะบอกว่าโรคที่มากับแม่ค่<ฮ>ะมันก็อยู่กับแม่ไปเรื่อยๆนี่แหละ<อ>นะฮะไอปวดหลังเนี่ยบางคนพอคลอดเสร็จก็ไม่ค่อยหายนะค่<ฮ>ะแต่ว่ามันง่ายหน่อยตรงที่ถ้าคุณแม่ที่ดูแลตัวเองนะฮะคือหลังคลอดไปปุ๊บเนี่ยถ้าทําน้ําหนักให้มันกลับมาได้เนี่ยอาการปวดสิ่งพวกนี้มันจะหายไปเกือบหมดเลยแต่บางคนที่เคลอดไปแล้วปุ๊บเนี่ย แป๊บเดียวเขากลับมาทรงเดิมอ่าแต่อย่างของที่เราเห็นเพื่อนเราเองอันนี้ไม่กลับมาเลยไม่กลับไปทรงเดิมแล้วก็อยู่ที่อายุไงแล้วก็อยู่ที่โทษนะฮะยัดเข้าไปมากแค่ไหนอคืออย่างที่บอกอไงคือบางคนเนี่ยคือก็โทษแม่ไม่ได้นะต้องโทษพ่อด้วยซื้อจังเลยก็เดี๋ยวโมโหเดี๋ยวงุดงิดแล้วคนมัน <c oughs> คือแหม่พอเราจะเป็นพ่อคนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ารุงเราต้องบำรุงเราอยากให้ลูกเราแข็งแรงนู่นนี่ คือแล้วแถมนะมันมีเคยเห็นไหมมันมีคลิปที่ออกมาแล้วมันมีคนโจมตีว่าอุ้ยเนี่ยท้องแก่แล้วไปออกกําลังกายไปว่งไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเฮเดี๋ยวเด็กมันจะแท้งค่ะคือเด็กเนี่ยมันไม่ได้แทงกันง่ายๆนะบางคนบอกคือพูดจริงนะบางคน,นดูละครไทยมากเกินไปตกบันไดแล้วแทงเนี่ยใช่ไหมเราเคยเห็นในละครไทยใช่ไหมใช่ใช่คือเด็กนี่นะอันนี้หมอสูอาจารย์ผมเนี่ยบางคนเ็าพูดนะ กระโดดกระทืบเนี่ยบางคนยังไม่แทงเลยอ้าวันี้อาจารย์ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะอ่ากระโดดเหยียบท้องเนี่ยบางทีมันยังไม่แท้งเลยยแน่นขนาดนั้นเด็กเนี่ยมันมันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นคนเราถ้ามันจะแทงบางทีมันต้องทำอะไรมันก็แท้งได้นะฮะเพราะงั้นเราไม่ต้องกังวลขนาดนั้นการออกกําลังกายก็จริงๆมันมีเยอะนะฮะสำหรับคุณแม่ออกกําลังกายในน้ํามันนี้ก็ดีนะไปดงไปเดินในน้ำเพราะว่าไม่งั้นมันปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ปวดเข่านะฮะกินยาไม่ได้ ได้แต่ประคบร้อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วแนะนําให้ไปเดินในน้ําสา้ําสาะวยน้ำมีคนดูแลน้าเพราะว่าน้ําหนักเราก็จะลดลงส่วนเข่าเราก็จะได้มีการออกกําลังกายต้องมีคนดูแลนะใช่หรือปั่นจักรยานอันนี้ก็ยังได้ฮะอ่าปั่นจักรยานอยู่กับที่โอ้อยู่กับที่นะฮะนะแล้วก็ระวังปวดหลังนะสําหรับปั่นจักรยานอยู่กับที่จักรยานนี่มันจะมีสองแบบคือแบบสูงกับแบบนั่งยาวๆให้เอาเป็นแบบนั่งยาวๆนั่งหลังพิงอะ จักรยานแบบอ๋อถ้าในฟิตเนสใช่ไหมในฟิตเนสมันจะมีแบบมีหลังพิงกับไม่มีหลังพิงที่มันจะถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยให้ไปใช้แบบมีหลังพิงแล้วก็เพลงพิงซะแล้วก็ปั่นไปน้ำเบาๆถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ไปฟิตเนสอะไรเงี้ยเราเป็นคุณแม่แบบบ้านๆนี่แหละอะไรเงี้ยจักรยานก็ไม่ต้องเป็นเสื้อมงเสื้อหมอบลุกไม่ต้องที่เขาไปแข่งกันขนาดนั้นนะปั่นจักรยานอากาศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เมื่อก่อนเราไม่อยากจะบอกยี่ห้อ แบบไหนที่มันจะเป็นสีชมพูที่แบบไปจ่ายตลาดอะจักรยานไปจ่ายตลาดอ๋อธรรมดาเพราะมันไอ้ยกไอ้ที่ตั้งขึ้นได้ไงใช่ใช่เออเราต้อปั่นแบบนั้นแต่ว่าแบบนั้นมันก็อันตรายอยู่ดีผมว่าจักรยานอากาศได้สําหรับคุณแม่อ๋อนอนแล้วไปดูขัปั่นนจักรยานอากาศใช่ไหมฮะเราก็จะออกกาลังกายเข่าเราได้นะฮะแล้วก็ยืดหลังบางคนถามหมอตั้งคันลินเวทได้ไหม เราก็เห็นแหมมีคุณดาราตั้งหลายท่านก็ได้ใช่ไหมที่เขาตั้งคันจนใกล้คลอดแล้วเขาก็ยังไปเล่นเวทอยู่เลยเออไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับค่ะนะคือข้อห้ามมันจะมีเฉพาะสําหรับคุณแม่บางท่านเช่นคุณแม่คือบางทีพอเราตั้งคันจะมีบางภาวะเช่นเรื่องของความดันที่สูงขึ้นอความดันสูงปุ๊บเนี่ยมันพอเวลาเราออกกําลังกายพวกความดันมันจะสูงขึ้นอีกะนะหรือแม่เบาหวานหรือแม่ที่เป็นไทรอยคือ เขาเรียกเป็นไฮริสก็คือกลุ่มที่มีเป็นแม่ที่มีความเสี่ยงถ้าแม่ที่มีความเสี่ยงพวกนี้อันนี้ไม่เหมือนแม่ปกตินะถ้าสมมติว่าคุณมีแค่อาการปวดกล้ามเนื้อล้าอะไรทั่วไปเนี่ยสำหรับเรามาหาหมอกระดูกเราก็จะแนะนําว่าเออไปออกกาลังกายปั่นจักรยานเดินในน้ำํำแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปก่อนอะ <c oughs> นะฮะหรือ,อ,อยืดเส้นเล่นเวทอะไรไปตามเรื่องตาราของเราแต่ถ้าเป็นไฮริสกรุ๊ปก็คือแม่ที่มีความเสี่ยง <c oughs> เช่นแม่ที่เป็นความดันแม่เป็นเบาหวานแม่ที่ เคยมีคันก่อนที่คลอดแล้วผิดปกติแม่ที่เป็นไทรอยกลุ่มพวกนี้เนี่ยหรือแม่ที่มีการตกเลือดบ่อยๆนะมาก่อนกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ได้นะฮะพวกนี้ <Yeah. S 1> คือไม่ใช่อยู่ดีๆจะออกกําลังกายอะไรก็ออกนะอันนี้ต้องให้ระวังนะครับเพราะงั้นวันนี้นะเราก็ขอสรุปนะเหมือนพูดไปเรื่อยๆนะเอาจั่วหัวมาตอนแรกก่อนการตั้งคันนะถ้าเราได้รับคลเซียมไม่เพียงพอมีโอกาสที่จะเป็นกระดูกพรุนได้ไหม สำหรับคุณแม่นะฮะโอกาสเป็นกระดูกพุนคงจะยากนะครับไม่ได้ต่างกับคนปกติทั่วไปเพียงแต่คุณแม่ต้องการแคลเซียมมากกว่าคนปกติเท่านั้นเองนะครับก็คือเหมือนได้รับปริมาณเท่ากับคนความต้องการเท่ากับคนที่สูงอายุคนสูงอายุเขาต้องการมากกว่า1200มิลลิกรัมเราเป็นแม่เราก็ต้องได้มากกว่า1200มิลลิกรัมแต่ถามว่าถ้าเอาแม่จับแม่ไปตรวจมวลกระดูกก็ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกระดูกพรุนหรอกอนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วฮอร์โมนเราก็ยังเต็มที่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของกระดูกพรุนสําหรับคนเป็นแม่นะอ่าแล้วก็เราต้องไปบริโภคอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเลยไหมไม่จําเป็นเราอย่าให้น้ําหนักขึ้นเกิน11บกิโลนะครับตามปกติแล้วก็กรุณาไปฝากคันทุกครั้งที่ไปฝากคันเราก็จะได้ยาบํารุงเลือดบวกกับแคลเซียมมาเสมออยู่แล้ว งั้นหมอกระดูกอย่างเราไม่กังวลเลยเรื่องของแคลเซียมของคุณแม่ไม่กังวลเลยเรื่องของกระดูกพรุน <c oughs> ถ้ามีการฝากคันตามปกติและน้ําหนักขึ้นตามปกติส่วนอาการอื่นๆสําหรับคุณแม่ที่มีอาการพวกปวดขาปวดแข้งปวดข่าปวาปวดหลังปวดมือปวดข้อเท้าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เรารักษาตัวเองโดยการออกกําลังกายออกยังไงออกเท่าที่ออกได้ ถ้าเราอยู่ในบ้านออกอะไรได้ปั่นจักรยานอากาศไปได้เล่นหวงเล่นเวทได้ถ้าเราสามารถไปสาวายน้ําเดินในน้ําได้เราก็ออกกําลังกายได้าอาการที่ปวดทั้งหมดก็จะดีขึ้นแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งคือการุนาเป็นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงอายุที่ไม่แก่จนเกินไป <c oughs> เพื่อลดความเสี่ยงกับตัวเองและกับลูกด้วยนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบุณค่ะก็ช่วงนี้เขาก็อะไรนะ ประชากรเด็กแรกเกิดเด็กเกิดใหม่มันมีน้อย,อยสูงอายุเยอะแล้วตอนนี้เขาก็เลยพยายามส่งเสริมใ,<ช>ให้แบบมีลูกกันเอถอะอะไรอย่างนี้แต่ก็ดูที่ความพร้อมของทุกคนด้วยนะคะใช่ครับบางคนอายุน้อยแต่เขาพร้อมมากหมายถึงว่าครอบครัวมีการยอมรับหรือว่ามีการดูแลตัวเองได้หรืออะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ว่ากันนี่เราเคยได้ยินคําพูดนะเพราเวลาเราจะมีลูกคนหนึ่งเด็กจะโตขึ้นมาได้ดีะนะสําหรับคอนเซปต์ของผมเองนะ มันไม่ได้อยู่แค่เราเด็กแค่พ่อแค่แม่ให้ดูสังคมนะครับเด็กเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ด,ไดีไม่ดีเนี่ยสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันต้องดีไปด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็มาช่วยกันนะทําสังคมทุกอย่างให้มันดีเด็กมันจะได้ดีด้วยใช่แล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราอยากจะมีลูกใช่พอไม่งั้นปัจจุ<อ> <Desde S 1> บันเนี้ย เด็กมันไม่อยากมีลูกเพราะอะไรทุกคนพูดว่าสังคมมันไม่ดีจึงไม่อยากมีลูกืมอ,อลําบากกันด้วยแหละเนาะถูกต้องอก็เลยไปมีลูกกันยันแก่กันเนี่ย <laughs> มันพร้อมตอนนั้นแต่อันนั้นก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอใช่ครับนะคะไม่ได้ว่าหรอกถ้าเกิดจะมีจะมีตอนแก่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างดีเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณหมอหมีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปัญหาการนอนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจทั้งการนอนกรนหรือการหยุดหายใจชั่วคราวเหตุเกิดจากอะไร ตราจาร์นายแพทย์มานพิทักษ์ภากรคณะแพทยศา,ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาบอกให้รู้ครับนอนกรนมันเป็นตัวบอกอ้อมๆอยู่แล้วว่าการไหลเวียนของอากาศเนาะตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยครับมันไม่ปกติเนื่องจากมันจะมีความติบตันอยู่แล้วทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นนี่นอนกรนมันเป็นตัวอาการที่ใช้บ่งบอกคร่าวๆก่อนว่าคนคนนี้อาจจะเกิดปัญหา <พอ S 2> ในการหายใจ ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่นอนกรนจะเกิดปัญหานะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเรื่องกรนโดยปกติเนี่ยทางเดินหายใจเราก็คือตั้งแต่จมูกนะฮะหรือว่าปากแล้วก็ลงไปถึงคอหอยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปถึงหลอดลมแล้วก็ลงไปถึงปอดจากหลอดลมลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัวโครงสร้างของท่อมันมีกระดูกอ่อน เป็นโครงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการตีบแคบหรือการกดเบียดปัญหามันจะเกิดขึ้นบริเวณคอหอยนี่แหละครับ<ะ>ก็คือในช่องปากหรือคอหอยเราเนี่ยมันมีแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรที่ทําให้ตัวท่องทางของกากาศที่หายใจเข้าออก<ะ>มันตีบแคบลงเนี่ยก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะเวลานอนเนื่องจากในช่วงตอนนอนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลับลึกเนี่ย กล้ามเนื้อเราเนี่ยมักจะหย่อนหมดทั้งตัวนะรเราไม่ค่อยได้ขยับอะไรแล้วก็นอนอยู่เนี่ย<อ>ปจจแจเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับก็คือภาวะอ้วนเพราวะอ้วนก็คือคนที่มีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็ในเนื้อเยื่อทั้งหลายแล้วก็คนคอ้วนเนี่ยก็ไม่ได้อ้วนอยู่ที่แค่ผงอย่างเดียวส่วนใหญ่มันก็คือไขมันมันก็สะสมไปทั่วครับ รวมถึงบริเวณคอด้วยบริเวณใบหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกนี้ปรอมไปสะสมมากๆเนี่ยมันอ้วนเนี่ยเราเห็นจากข้างนอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสะสมมันก็สะสมไปทั่วหมดข้างในก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณช่องเตงหายใจบริเวณส่วนคอเนี่ยครับมันก็จะแคบกว่าปกติแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยรู้ เพราะว่าเวลกวากลางวันไม่มีปัญหาปัญหา <Okay. S 2> มันจะเกิดขึ้นเวลากลางคืนเนื่องจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อก็ทําให้ตัวช่องเต็ในใจที่แคบอยู่เดิมมันแคบลงไปอีกเ uh huh. ในรับเดียวกันเนี้ยในท่าทางการนอนเราก็รู้อยู่นะครับ uh huh. การนอนก็คือเราเรานอนเนี้ยพวกกล้ามเนื้อหรือว่าลิ้นทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งมันอยู่ในที่เดิมเมันจะอยู่ที่บริเวณพื้นของปากใช่ไหมครับ uh huh. S 2> <S 2> มันก็จะเลื่อนตกไปอยู่ในคอได้ในช่วงนอนหลับอั<ต>อนนี้เพราะที่ยิ่งทำให้ช่องทางเดินหายใจเนี่ยมันติดแคบไปเร่อยๆนี่คื This is Thai PBS p o d c a ต t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.